สึกว่าก็ดีครับแบบมีความคิดของตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ปกติครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เปิดกว้างแล้วอะไรเงี้ยคือว่าแล้วแต่คนเขาจะชอบแบบไหนสวัสดีครับผมชื่อพงศกรปิยพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กแล้วก็มีชื่อที่ใช้ในเว็บบอร์ดทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือชื่อวิกไวเปอร์นะครับปัจจุบันทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับก็เลยค่อนข้างแบบเหนื่อยพอสมควรในกำลังใจมันมาจากตอนที่งานริบุกิปังมา2ปีที่แล้วที่จัดที่รอยัลมาราธอนฮอลล์ทีนี้งานนั้นผมได้เห็นชุดของเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นชุดตัวคอจากโฮโฮที่เป็นผู้หญิงก็คือเห็นเพื่อนใส่ครับผมก็นึกสนุกนั่นก็เป็นที่มาของการตัดชุดแรกของผมตัดชุดผู้หญิงชุดแรกหลังจากที่คอร์สชุดแรกเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มติดใจมาคอร์สต่อเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้มีชุดคอร์สอยู่ในตู้ที่เป็นชุดผู้หญิงทั้งหมดเลยประมาณ8ชุดตัดชุดล่าสุดที่เพิ่งตัดวันนี้เพิ่งเสร็จวันนี้ด้วยนอกจากเพื่อนแล้วมีกำลังใจอย่างนึงคือตัวผมเองอ่ะชอบโทโฮมาก่อนอยู่แล้วชอบเกมซีรีส์โทโฮมาก่อนซึ่งการที่ผมมาคอร์สมาตั้งกลุ่มคอร์สโทโฮปัจจุบันเนี่ยมันต้องย้อนไปถึงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่ผมยังเป็นตากล้องอยู่ก็คือผมสังเกตได้ว่าสมัยที่ผมเป็นตากล้องอยู่นั่นแหละผมสังเกตเห็นได้ว่าการคอร์สเพลย์จากเกมโทโฮซึ่งชุดค่อนข้างสวยงามอยู่นั้นกับการดราม่าในไทยไม่มีแทบจะไม่มีคอร์สเลยเคยมีมากปากปลายแต่ว่ามีแล้วก็หายยาวไปเลยหลายงานจนนั้นจะปวดตัวอย่างผมเลยก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะเอาอีกสักครั้งเราจะลอยสักครั้งตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มคอร์สโฮซึ่งการตั้งกลุ่มเนี่ยผมก็ทำใจมานานแล้วว่ากลุ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีแต่ชายเข้ามาคอร์สหญิงเข้ามาแน่ๆเพราะว่าโฮมีแต่อันนี้จ้ะที่หลักฐานหลายคนก็บอกว่ามีแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ชายเล่นผู้ชายจะชอบเยอะมากกว่าผู้หญิงชุดสวยงามรูปแบบชุดที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตัวละครที่มีความสวยงามน่ารักแล้วก็มีแบบจุดเด่นของแต่ละครตัวแต่ละตัวละครแตกต่างกันออกไปจริงๆแล้วผมเคยค้นหาข้อมูลแล้วปรากฏว่าเคยมีกลุ่มเคยคิดจะทำแบบเดียวกันมาแต่ล้มไม่เป็นท่าเลยเพราะว่าไม่มีการดูแลที่ดีตัวเองที่ดีพอเช่นการใส่ถุงน่องยังเห็นคนหน้าแข้งโกรธก็ไม่โกรธแต่งหน้าก็ไม่แต่งตอนตั้งกลุ่มขึ้นมานี่คือคิดกดไว้ในใจแล้วว่าถ้าเป็นชายจะมาคอร์สเกมนี้ก็คือต้องดูแลตัวเองอย่างให้ดีที่สุดเช่นโกนหนวดให้เกลี้ยงหาซื้อถุงน่องสีเนื้อมาใส่เพื่อปกปิดขนหน้าแข้งให้มิดชิดแล้วก็การแสดงพฤติกรรมระหว่างการคอร์สโดยเฉพาะตัวละครโหดควรแสดงในกิริยาที่ค่อนข้างเรียบร้อยไม่แบบกระโดดโลดเต้นผู้ชายแบบทำกิริยาแบบไม่ถูกที่บ้านรู้ตั้งแต่แรกคือรู้ตั้งแต่ตัดชุดแรกแล้วว่าผมจะคอร์สหญิงคุณแม่ก็ไม่อะไรก็เฉยๆคุณแม่ก็บอกผมไปซ้ำว่าการที่ผมมาคอสเพย์ยังดีกว่าผมไปติดเกมสักไม่สักปีประมาณสักปีแล้วที่ผมติดเกมอย่างหนักแล้วใช้เงินบันผ่านมากถามว่าสนับสนุนไหมไม่สนับสนุนแต่ก็ไม่ได้ห้ามเพราะถือว่าผมเอาตังค์เอาเงินตัวเองที่ได้มาจากการทำงานมาผมไม่ได้ขอเงิน